ชายคนนี้ลูกสาวให้ผ่านน้องปีใหม่ไฟเขียวแม่แอฟแท็กซ์ออนเปิดใจคบหนุ่มเป็นแฟนได้ ถูกจับตามองเรื่องสถานะของหัวใจมาตลอดสำหรับคุณแม่คนสวยแอฟทักซออนโดยช่วงที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจมาให้ได้ยินกันบ่อยๆมีทั้งดารารุ่นน้องตามจีบอีกทั้งยังเคยเป็นข่าวว่าแอบซุ่มคบกับถิมพิธาอีกด้วยล่าสุดในรายการแฉมดดำขชาภาและดีเจดดา,ดาอะไรเอ่ยปะขอถามแอฟแบบตรงๆถึงเรื่องหัวใจในตอนนี้ว่าที่เคยเป็นข่าวออกมาน,านั้นมีคนตามจีบจริงหรือไม่และสถานะ ของหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งแอฟบอกว่าไม่มีใครมาจีบหรอกทุกคนก็คุยคุยกันหมดกับทีมนี้น่าสะโดนเยอะแต่ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเจอกันครั้งแรกอายุประมาณ1ิบกว่าปีถามว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมแอฟบอกว่าไม่หรอกก็เป็นเพื่อนกันค่ะมีข่าวว่าพระเอกเด็กหลายคนตามจีบตามเป็น FC แอฟบอกว่าถ้าเป็น FC ก็อาจจะมีเขาไม่ได้ไดร์รกมาหาหรอกรุ่นนี้ ไม่มีคุยแบบไดเรกแล้วแอบทักะออตเคลียร์เรื่องหัวใจตอบชัดทำไมทีมพิธาถึงโดนคนพุ่งเป้าเยอะส่วนช่วงนี้มีคนเข้ามาจีบบ้างไหมแอบเผยว่าแอบรู้สึกว่าก็มีคนกล้าคุยมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนพอถึงจุดๆุดหนึ่งเราเปิดมากขึ้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายนะคะกับผู้หญิงก็ด้วยเหมือนกันสมมุติเราได้ร่วมงานกับหลายช่องหลายสังคมเราก็เปิดกว้างมากขึ้นรู้จักมากขึ้นทําให้เรามีลักษณะบุค คลิกที่เปิดมากขึ้นเมื่อก่อนเจอแต่คนกลุ่มเดิมๆแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับใครคะ่ะนอกจากนี้แอยังเผยว่าน้องปีใหม่เป็นคนเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างเลยอย่างล่าสุดลูกสาวอยากให้แม่มีแฟนเขาบอกว่าเขาโอเคทุกอย่างเลยแต่เขาจะไม่โอเคค่ะว่าฮาเขาจะต้องนามสกุลอยู่นามสกุลของกงอยู่เขาไม่โอเคเขาบอกว่ามันสั้นไปแอลยังบอกอีกว่าเขาคิดตลอดว่ามัมมี่มีแฟนใหม่ได้เลยแฟนใหม่ของมัมมี่คือกงอยู่ทาเอาแฟน กรี๊ดกันรัวๆมาหยุดแล้วหลังจากที่นางเอกสาวแอฟทักษอ่ on, ได้ทําเซอร์ไพรส์ส่งเค้กวันเกิดสุดหวานดีไซน์เก๋ๆไปให้พระเอกรุ่นน้องตีธนพลแม่เจ้าตัวไม่ได้แท็กแต่ก็ซูมหน้าเค้กเห็นชื่ออย่างเด่นชัดเลยว่าใครเป็นคนส่งมาให้บอกเลยว่าเค้กว่าหวานแล้วคนส่งให้หวานยิ่งกว่าอีกจริงๆ